พบกับภาพสปายช็อตชุดใหม่จากค่าย BMW และติดตามอุปสรรคและการแก้ปัญหาของรถพลังงานไฟฟ้าในคานาโตมี่วันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และก็ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมตันครับและเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กันที่ IMC สื่อสากลจุดนัดพบของคนรักรถครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราไปดูควันหลงของงานตรุษจีนที่เยาวราชกันครับซึ่งในปีนี้นะครับ Isuzu ก็ยังจัดโชว์อย่างยิ่งใหญ่นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มสิริมงคลให้กับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนอีกเช่นเคยเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับเมื่อวันที่26มกราคม2563ณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดจัดการแสดงเชิดมังกรทองเฉลิมพระเกียรติชุด5พลานุภาพพลิกโลกหัวใจมังกรเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเยาวราชประจำปี2563พร้อมแห่มังกรทองเฉลิมพระเกียรติไปตามถนนเยาวราชเพื่อให้ประชาชนที่ร่วมงานได้สัมผัสมังกรทองเฉลิมพระเกียรติอย่างใกล้ชิดและเพื่อความเป็นสิริมงคลคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.thส่วนตอนนี้เราไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed I am Bangkok 2020แต่งเพิ่มเติมสีสันให้รถคันรักสัมผัสสุดยอดรถแต่งหลากสไตล์หลายสีสันพร้อมร่วมกิจกรรมบันเทิงเพื่อคนรักรถในงาน I am Bangkok 2020ณศูนย์การค้า Future Park และ Spale 27กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2563รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก iambangkok.in.th และ facebook.com/iambangkok.in.th เพิ่งจะนำทีมคาราวาน Spirit 4x4 ไปเยือนจังหวัดนครสวรรค์มาหมาดๆนะครับวันนี้นะครับโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อก็ได้จัดกิจกรรม New MG Extender 4x4 Driving Experience ให้กับบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดที่สนาม Spirit Adventure Ground ที่จังหวัดนครนายกกันต่อเราไปชมภาพบรรยากาศกิจกรรมนี้กันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนเมื่อเร็วๆนี้โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อ Spirit of the 4x4 Driving School ร่วมกับบริษัท SAIC Motor CP จำกัดและบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรม New MG Extender 4x4 Driving Experience เชิญสื่อมวลชนสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ New MG Extender รุ่น 4x4 เพื่อร่วมพิสูจน์สมรรถนะของระบบขับเคลื่อน4ล้อณสนาม Spirit Adventure Ground จังหวัดนครนายกโดยมีจุดสตาร์ทอยู่ที่ IMC สื่อสากลจุดนัดพบคนรักรถโดยสนาม Spirit Adventure Ground สามารถช่วยให้การทดสอบสมรรถนะของ New MG Extender ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อด้วยการทดสอบสมรรถนะบนเส้นทางธุรกันดารที่ไร่ผู้พันซึ่งเป็นเขตพื้นที่เพาะปลูกบริเวณเชิงเขามีสภาพเส้นทางคดเคี้ยวและลาดชันซึ่งรถทุกคันสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นด้วยการทำงานของระบบรองรับที่มีประสิทธิภาพของ New MG Extender New MG Extender ออกแบบภายใต้แนวคิด Bridge Dynamicใช้เครื่องยนต์ดีเซล Common Rail Direct Injection แบบ4สูบขนาด 2.0 ลิตรเทอร์โบแปรผันให้กำลังสูงสุด
161แรงม้ามีทั้งเกียร์อัตโนมัติและแบบธรรมดา6จังหวะที่สามารถปรับรูปแบบการขับขี่ได้ทั้ง Eco และ Power มีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อพร้อมโหมดการขับขี่3รูปแบบพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedถ้าอยากลองสัมผัส New MG Extender นะครับคุณผู้ชมสามารถไปขอลองขับได้ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศครับช่วงรหัสลับ DNA วันนี้นะครับช่างภาพของเราไปได้ภาพของรถคันใหม่จากค่ายใบพัดฟ้าขาวมาฝากกันภาพนี้ถูกเก็บได้ที่สนามแข่งนูบวกริงเราไปชมภาพพร้อมข้อมูลกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า 4 wheels ทุกต้นเดือนเรียกว่าไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกันเลยนะครับสำหรับทีมงาน BMW ซึ่งหลังจากเปิดตัว BMW Series 3ใหม่ไปเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็เดินหน้าทดสอบรถยนต์โมเดลอื่นๆที่จะใช้แพลตฟอร์มของรถยนต์ Compact Saloon ปี2019อย่างต่อเนื่องในทันทีและหนึ่งในรถยนต์โมเดลใหม่ที่ถูกพวกเขาเลือกให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อจาก Series 3ใหม่นะครับก็คือ BMW Series 4 Coupeซึ่งพิสูจน์ได้จากภาพของรถยนต์ต้นแบบสำหรับการทดสอบที่กำลังวิ่งทดสอบในส่วนของประสิทธิภาพการบังคับควบคุมอยู่ในสนามแข่งนูบอกริงชุดนี้ครับถึงแม้ว่ารถยนต์ทดสอบคันนี้นะครับจะถูกปิดบังอำพรางรูปโฉมที่แท้จริงไว้อย่างมิดชิดแต่แน่นอนครับว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้แพลตฟอร์ม CLAR ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแพลตฟอร์มหนึ่งของ BMW ในส่วนของคุมกำเนิดพลังในการขับเคลื่อนนะครับ BMW Series 4 Coupe ใหม่จะเลือกใช้ชุดเครื่องยนต์เทอร์โบเพียงอย่างเดียวโดยคาดว่าข้อมูลเทคนิคในแคตตาล็อกของซีรีส์4 Coupe ใหม่นี้นะครับจะเริ่มต้นด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบ3สูบ 1.5 ลิตรหลังจากนั้นก็ไล่เรียงลำดับความร้อนแรงขึ้นไปจนถึงตัวท็อปที่ใช้เครื่องยนต์ทวินเทอร์โบ6สูบเรียง3ลิตรทั้งนี้นะครับคาดว่า BMW เนี่ยจะเปิดตัวซีรีส์4ใหม่นี้ในงานเจนีวามอเตอร์โชว์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาชมภาพสไปช็อตพร้อมกับข้อมูลของรถคันใหม่ๆกันต่อในช่วงรหัสลับ DNA แต่ยังไม่บอกนะครับว่าเป็นรถคันไหนมาต่อกันที่ช่วงเอ็กซเรย์นะครับกับคำถามที่ว่าตอนนี้โลกของเราพร้อมไหมนะครับกับการมาถึงของยุคของรถยนต์พลังไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบแล้วถ้ายังไม่พร้อมอะไรบ้างครับที่ทำให้เราไม่พร้อมวันนี้ครับช่วงเอ็กซเรย์จะนำเสนอเรื่องนี้เป็นตอนจบไปชมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์เราจะเห็นได้นะครับว่าการผลิตพลังงานและก็การเข้าถึงแหล่งพลังงานในที่สาธารณะคือสิ่งที่สังคมยังไม่พร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุคของรถไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบครับแต่ปัจจุบันนะครับมีแนวความคิดใหม่เกิดขึ้นในยุโรปซึ่งได้แก่รถยนต์พลังไฟฟ้าที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เองโดยผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนตัวรถครับการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนตัวถังรถนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่เป็นการติดตั้งเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้งานอุปกรณ์บางอย่างในรถเช่นเครื่องปรับอากาศในรถบ้านหรือว่ามอเตอร์โฮมเท่านั้นการติดตั้งแผงจำนวนมากเพื่อให้รถนำพลังงานมาใช้ในการขับเคลื่อนยังมีแต่ในสนามแข่งเท่านั้นครับผู้บุกเบิกเรื่องนี้นะครับมีได้กัน2รายคือบริษัทโซโน่จากเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีที่เปิดตัวด้วยรถต้นแบบไซออนและบริษัทไลท์เกียร์ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เปิดตัวด้วยรถแนวคิดไลท์เกียร์วันครับโซโน่นะครับพัฒนาไซออนขึ้นด้วยแนวคิดที่จะปฏิวัติรูปแบบการใช้รถยนต์ในชีวิตของคนรุ่นใหม่ด้วยการระดมทุนผ่านระบบ Crowd Crossing กับคนรุ่นใหม่และนักลงทุนที่มีความคิดตรงกับพวกเขาพูดง่ายๆครับคือพวกเขาจะพัฒนารถยนต์ระบบปันขับหรือว่า Car Sharing ที่สามารถชาร์จไฟได้แบบเสียบปลั๊กและยังสังเคราะห์พลังงานไฟฟ้าขึ้นเองได้เมื่อจอดกลางแดดครับ
ซึ่งการจอดกลางแดด1วันนะครับจะสามารถทำให้รถวิ่งได้ไกลราว34กิโลเมตรเพียงพอกับการใช้งานในเขตชุมชนแต่ละวันโดยที่ไม่ต้องอาศัยพลังงานจากโรงงานผลิตไฟฟ้าแต่ถ้าต้องการเดินทางไกลก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ชนิด400โวลต์ขนาด35กิโลวัตต์ชั่วโมงด้วยไฟบ้านนะครับรถคันนี้นะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟกำลัง120กิโลวัตต์ขับเคลื่อนล้อหลังซึ่งจะวิ่งได้ไกลประมาณ250กิโลเมตรทำความเร็วสูงสุดได้140กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนอกจากนั้นนะครับตัวรถยังติดตั้งระบบอินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนหรือขายไฟที่ได้จากโซลาร์เซลล์ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งชาร์จไฟให้กับรถไฟฟ้าคันอื่นได้ครับส่วนการชาร์จไฟนั้นนะครับสามารถเลือกได้หลายแบบครับไม่ว่าจะชาร์จกับไฟบ้าน230โวลต์ที่ใช้หัวปลั๊กแบบ Type 2 AC 11กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งจะใช้เวลาชาร์จจาก 0-80% ราว 5-6 ชั่วโมงนะครับหรือว่าแบบ CCS สำหรับการชาร์จเร็ว50กิโลวัตต์ชั่วโมงใช้เวลาชาร์จจาก 0-80% เพียงแค่30นาทีเท่านั้นครับโซโนไซออนนะครับเป็นรถทรงกล่องเดียวขนาดกระทัดรัดยาวเพียงแค่ 4.1 เมตรตัวรถรอบคันนะครับเป็นพื้นที่ของโซลาร์เซลล์จำนวน330ชุดติดอยู่บนหลังคาฝากระโปรงหน้าหลังนะครับแล้วก็แผงประตูโดยตัวรถพร้อมแผงโซลาร์เซลล์มีราคาประมาณ 16,000 ยูโรหรือ 640,000 บาทไม่รวมแบตเตอรี่ที่เจ้าของรถต้องเช่าใช้งานนะครับพวกเขามีแผนที่จะผลิตโซโนไซออนในโรงงานเก่าของรถยนต์ซาบที่เมืองทอร์ฮัตตันประเทศสวีเดนโดยจะผลิตแต่สีดำเพื่อพรางแผงโซล่าครับส่วนอีกบริษัทหนึ่งนะครับคือ Light Gear หรือว่าที่แปลเป็นภาษาไทยว่าปีแสงนั้นแม้จะเป็นรถไฟฟ้าที่เน้นว่าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองจากแสงอาทิตย์เช่นเดียวกับโซโนแต่รูปแบบและราคาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับเพราะขณะที่โซโนนำเสนอความกระทัดรัดและสามารถใช้กับสังคมเมืองแบบปันขับได้ไลท์เกียร์วันรถแนวที่ซีดานท้ายล่าทรงเพลลมของไลท์เกียร์กลับมีความยาวกว่า5เมตรและถูกสร้างขึ้นมาอย่างพรีเมียมที่สุดครับไลท์เกียร์วันนะครับพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ของการทำทีมแข่งรถยนต์พลังแสงอาทิตย์ที่เคยวิ่งแข่งข้ามทวีปออสเตรเลียมาแล้วโดยตั้งเป้าหมายให้เป็นรถที่มีความลู่ลมด้านบนของรถเกือบทั้งหมดนะครับเป็นพื้นที่ของแผงโซลาร์เซลล์ทำให้ตัวรถด้านบนเป็นสีดำพื้นที่รวมของแผงมีมากถึง5ตารางเมตรนะครับส่วนเรื่องความทนทานไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยถูกครอบทับด้วยกระจกทนแรงกระแทกที่แข็งแรงจนคนสามารถขึ้นไปยืนได้โดยไม่แตกครับไลท์เยวันนะครับสร้างขึ้นบนโครงสร้างน้ำหนักเบาที่ทำจากอลูมิเนียมและก็คาร์บอนไฟเบอร์เพราะรู้ดีว่าศัตรูของรถไฟฟ้าคือน้ำหนักครับส่วนระบบขับเคลื่อนจะลดการสูญเสียพลังงานในระบบขับเคลื่อนและก็เฟืองทดให้มากที่สุดด้วยการใช้มอเตอร์ฝังไปในดุมล้อทั้ง4รถคันนี้นะครับหากชาร์จไฟด้วยแสงอาทิตย์ในเวลา1ชั่วโมงจะวิ่งได้ประมาณ12กิโลเมตรส่วนไฟบ้าน230โวลต์จะวิ่งได้ราว35กิโลเมตรและถ้าชาร์จ1คืนนะครับจะวิ่งได้ประมาณ350กิโลเมตรและถ้าชาร์จด้วยเครื่องชาร์จสาธารณะ22กิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับก็จะวิ่งได้ราว209กิโลเมตรยิ่งชาร์จเครื่องชาร์จเร็ว60กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ถ้าชาร์จกับเครื่องชาร์จเร็ว60กิโลวัตต์ชั่วโมงจะวิ่งได้ไกลมากถึง570กิโลเมตรในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นครับแถมพวกเขานะครับยังเคลมได้ว่าถ้าชาร์จไฟจนเต็มเนี่ยรถจะวิ่งได้ไกลถึง725กิโลเมตรเลยทีเดียวรถ2คันนี้นะครับอาจไม่สามารถแก้ทุกปัญหาเรื่องระยะเวลาชาร์จไฟและการชาร์จไฟในอาคารที่พักอาศัยร่วมกันอย่างอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดได้ 100% แต่อย่างน้อยครับเราก็จะจอดรถกลางแจ้งได้อย่างสบายใจเผลอๆต่อไปนะครับอาจจะแย่งกันจอดตากแดดจนที่จอดรถในร่มเนี่ยโล่งไปเลยก็ได้ครับพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือน I am Bangkok 2020แต่งเพิ่มเติมสีสันให้รถคันรักสัมผัสสุดยอดรถแต่งหลากสไตล์หลายสีสันพร้อมร่วมกิจกรรมบันเทิงเพื่อคนรักรถในงาน I am Bangkok 2020ณศูนย์การค้า Future Park และ Spale 27กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2563รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก iambangkok.in.th และ facebook.com/iambangkok.in.th สัปดาห์หน้านะครับในช่วงเอ็กซเรย์เราจะมาพูดกันถึงเทคโนโลยีไฮบริดในรถฟอร์มูล่าห้ามพลาดชมนะครับ
และตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนก่อนที่เราจะไปจัดหนักกับรถคันนี้นะพี่ปิ๊กว่าเรามาคุยเรื่องเครื่องยนต์ของเขากันก่อนดีเจ้า Ranger Raptor เนี่ยนะเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซลตัวใหม่2ลิตรที่มีเทอร์โบคู่นะให้กำลังสูงสุด213แรงม้าแล้วเขาก็มาพร้อมกับนี่เจ้าเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะน่าจะเป็นครั้งแรกของรถกระบะเลยที่มีเกียร์ให้มาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วก็เทอร์โบคู่ของเขาเนี่ยมีความพิเศษก็คือมี2ขนาดตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวหนึ่งเนี่ยเอาไว้ใช้ที่รอบสูงแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาไว้ที่รอบต่ำทำให้มันสมูทเวลาเปลี่ยนรอบเครื่องหนึ่งเราทดสอบอัตราเร่งของรถคันนี้เนี่ย0ถึง100ของเขาเนี่ยทำได้ในเวลา 11.6 วินาที ขณะเร่งแซง60ถึง100เนี่ยเขาทำได้ 6.1 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้น80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำได้ในเวลา 8.1 วินาทีเมื่อเราไปเทียบกับคู่แข่งกระบะด้วยกันเนี่ยนะก็พบว่าอัตราเร่งของเขาเนี่ยก็ยังเป็นรอง Mitsubishi Triton แต่ก็ได้เปรียบเจ้า Revo เนี่ยเล็กน้อยอัตราสิ้นเปลืองที่เราทำทดสอบเนี่ยนะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เนี่ยเขาทำได้ 12.3 กิโลลิตรก็ทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้เล็กน้อยแต่ก็ยังเป็นรองเพื่อนๆกระบะด้วยกันแล้วมุกก็ได้ยินมาว่าจุดเด่นของ Ford Ranger Raptor คันนี้อยู่ที่ช่วงล่างเลยใช่เลยเพราะว่าเขาเนี่ยเลือกใช้ช่วงล่างของ Fox Racing Shock ทั้งคู่หน้าคู่หลังเลยออกแบบโดยเฉพาะสำหรับเส้นทางธุรกันดารที่ใช้ความเร็วสูงแล้วก็เขายกความสูงขึ้นนิดหนึ่งทำให้เวลาที่มุมปีนป่ายต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยช่วงล่างด้านหลังของเขาเนี่ยเป็นแบบวัดลิงก์พร้อมกับ Spring Coil Overshock ทำให้เพลาเนี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงผลทดสอบเบรกของรถคันนี้เนี่ยที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเบรกจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เขาทำได้ในระยะ 52.1 เมตรต้องบอกว่าระยะของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างยาวพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่ายางที่เขาใช้เนี่ยเป็นยางสำหรับการลุยเส้นทางทุรกันดาร Ford Ranger Raptor คันนี้เนี่ยนะความพิเศษของเขาก็คือว่ามีระบบควบคุมการขับขี่เนี่ยถึง6แบบด้วยกันแล้วก็ที่พิเศษเลยรถคันนี้เนี่ยเขามีโบสถ์บาจาด้วยเฮ้ยบาฮาบาฮาเนี่ยเป็นชื่อของรายการแข่งแรนลี่รายการหนึ่งซึ่งเป็นการใช้ความเร็วสูงบนเส้นทางทุรกันดารซึ่งเขาเอามาใช้เป็นสัญลักษณ์การเรียกของโหมดนี้พูดถึงเส้นทางเนี่ยพี่ปิ๊กมันใช่อ่ะมันใช่อ่ะลองไหมแรนลี่อ่ะเอาเลยไหมอยากลองใช่ไหมอยากลองเอาแบบแน่นๆนะในบินหนีได้นะจับแน่นๆเลยนะแน่นแล้วพร้อมไปเห็นไหมเสียงเครื่องก็ตอบสนองให้มันรู้สึกเหมือนเพลงในดินเลยแล้วช่วงล่างดีมากเลยนะไม่กระเทือนเลยเจ๋งอ่ะRaptor คันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ทุกโหมดการขับขี่จริงๆนะพี่ปิ๊กแล้วภายในของเขาก็ดูสวยด้วยนะประทับใจตั้งแต่ก้าวขึ้นรถแล้วนะปุ๊กบันไดข้างของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็ทับด้วยวัสดุแข็งแรงดูบึกบึนนะเบาะเนี่ยพอเข้ามานั่งปุ๊กว่านิ่มกว่ารถเก๋งธรรมดาอีกนะนั่งสบายนุ่มแล้วก็ที่ปุ๊กชอบนะน่าจะเป็นการเดินเส้นด้ายสีน้ำเงินของเขาตรงนี้เนี่ยประทับใจพวงมาลัยของเขาเรียกว่านิ่มแล้วก็นี่มีสีแดงตรงเนี้ยเขาทำไว้ทำไมรู้ไหมเอาไว้กันคนขับหลงทิศเวลาแบบลุยในทะเลทรายแล้วก็แบบหมุนพวงมาลัยแก้ under steer over steer เนี่ยแล้วก็ประทับใจอีกอย่างนึงกับเรื่องเกียร์ paddle shift ของเขาเพราะว่ามีขนาดใหญ่เลยแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นฟีเจอร์เนี้ยในรถกระบะสักเท่าไหร่ต้องบอกเลยนะพี่ปิ๊กว่ารถคันนี้เนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกดูดุดันคือไม่ว่าจะมองมุมไหนตรงไหนเนี่ยมันจะดูเหมือนแบบบึกบึนแก่งมากเลยอ่ะและที่ปุ๊กชอบที่สุดก็คือว่าโลโก้ Ford ภาษาอังกฤษตรงเนี้ยมันเป็นเอกลักษณ์ของ Raptor นะมันก็เลยทำให้ดูเท่มากขึ้นมาต่อกันนี่เลยกันชนหน้าของเขาเนี่ย
ที่มีไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างที่เป็น LED นะแถมมีช่องระบายอากาศอยู่ตรงนี้ด้วยช่วยรีดอากาศทำให้ลดการต้านลมของบริเวณด้านหน้าแล้วก็ซุ้มโป่งล้อของเขาทั้งสองข้างเนี่ยถูกขยายตัวออกขึ้นเพื่อให้รองรับการยุบตัวของโชคที่มีมากขึ้นแล้วก็หูลากของเขาเนี่ยมีถึง4จุดด้วยกันด้านหน้ามีทั้งซ้ายขวาแล้วก็มีด้านหลังฝาท้ายของเขาปุ๊กช่วยผ่อนแรงเวลาที่เรายกขึ้นทำให้มันไม่ต้องออกแรงมากขึ้นและจุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงนะพี่ปิ๊กก็คงจะหนีไม่พ้นความสูงเพราะเขายกตัวขึ้นจากพื้นเนี่ยประมาณเกือบฟุตเลยเหมาะกับบ้านเรามากเลยที่เวลาฝนตกน้ำขังสามารถลุยน้ำได้ถึง80เซนเลยและการที่เขายกตัวสูงขึ้นเนี่ยนะมันก็ทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยดีขึ้นFord Ranger คันนี้มากับขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นแต่เขาใช้เครื่องที่มีขนาดเล็กลงมาพร้อมกับใบเทอร์โบแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ10จังหวะกับราคาค่าตัวของเขาเนี่ย 1,690,000 เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกระบะที่ราคาสูงที่สุดในตลาดเมืองไทยแต่สำหรับขาโหดขาลุยแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องลองรถของเราจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกห้ามพลาดชมนะครับและตอนนี้ครับบทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายกันกับช่วงคอหอยลูกกระเดื่องครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกนะครับที่วันนี้ทั้ง2ท่านนะครับก็ได้เตรียมข่าวสารมากมายในวงการยานยนต์มาอัปเดตให้เราได้ฟังกันเราไปฟังกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนทันทีที่เราตกลงกันนะครับว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องของ Frankfurt Motor Show ซึ่งมีข่าวว่าจะยุติการจัดงานแล้วนะครับคนแรกที่เรานึกถึงก็คือคุณชูศักดิ์ชมจินดาครับบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศของเรานะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากมายและเกิดอาจจะมากที่สุดในประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะครับที่เคยไปงานแสดงรถยนต์ในต่างประเทศรวมถึงในแฟรงก์เฟิร์ตด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับเราแล้วนะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้แหละเรื่องของการทำไมเขาเลิกอะไรเงี้ยอวสานของแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์อวสานงานนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนคือเราต้องบอกให้ไม่ใช่เฉพาะงานแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์ครับเทรนด์ของงานแสดงรถยนต์ทั่วโลกมันถึงยุคที่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับพอดีจังหวะนี้เนี่ยจังหวะที่เป็นแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยเป็นงานแรกคือจัดที่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยมา70ปีครั้งที่68ที่ปอมเบเน่ที่ผ่านมาปีที่แล้วนี่อยู่ก็มีการประกาศเป็นทางการว่าเราจะเลิกจัดงานแสดงรถยนต์ที่แฟรงก์เฟิร์ตแล้วแต่เราไม่ได้ว่าเลิกไปนะงานนี้ไม่เลิก คือจะไปจัดที่เมืองอื่นๆในเยอรมันแทนซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราก็เลยสนใจกันมากเลยว่าเมืองไหนจะเป็นที่จัดใช่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการประกาศเขาเสนอมานี่ใช่ไหมมีเมืองต่างๆเสนอมา7เมืองอย่างที่คุณแจ้งคุณทราบจากข่าวนะครับแล้วเขาก็ตัดทิ้งไปแล้ว4เมืองตอนนี้เหลืออยู่3เมืองที่จริงกันอยู่ใช่ไหมแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยเขาก็เสนอตัวด้วยนะเออนะฮะคืองานนี้ถ้าจะมาบอกว่าแฟรงก์เฟิร์ตเขาไม่ต่อสัญญาเนี่ยไม่ใช่ใช่คืองานนี้นะฮะเราเรียกกันว่าแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์แต่ความจริงชื่อจริงๆไม่ใช่นะคืองานนี้มันเป็นเราเรียกกันย่อๆคือ
International Auto Ausstellung แล้วเราเรียกย่อ IAA IAA คือไม่ใช่ว่าแฟรงค์เฟิร์ตเป็นเจ้าของงานนะฮะครับคือคนจัดงานนี่คือเป็นสมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์ของเยอรมันแต่ว่าเขาเลือกที่จัดที่แฟรงค์เฟิร์ตมาเรียกว่ายาวนานมากเลยครับตั้งแต่195อะไรสักอย่าง51 1951อย่างผมเองเนี่ยคือหลังผมเกิด4ปีผมไปที่นี่ครั้งแรกเนี่ยปี1989โอ้โหก็คือ30กว่าปีฮะโบราณต่อเนื่องมาตลอดจนถึงครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วเราก็ยอมรับมาตลอดว่าถ้าพูดถึงงานแทนรถยนต์ในทั่วโลกเนี่ยไอที่เป็นมาตรฐานและถึงเบอร์หนึ่งเนี่ยก็ต้องที่แฟรงค์เฟิร์ตนี่แหละนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์สาเหตุดูนะครับสาเหตุที่เป็นข่าวเนี่ยสาเหตุที่ผู้จัดแถลงก็คือหมดสัญญากับแฟรงค์เฟิร์ตเจ้าของพื้นที่ก็คือที่จัดแสดงแต่ในข่าวเนี่ยมีอีกสองสาเหตุคือผู้ผลิตเข้าร่วมน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยอดผู้ชมก็ลดลงเรื่อยๆเหมือนกันใช่ครับมันเหมือนกับประจวบเหมาะกันพอดีครับถ้าเราวิเคราะห์ใน3สาเหตุเนี่ยมันอันไหนที่มันเป็นสาเหตุหลักอย่างที่ผมเรียนไปต้นนะว่าบังเอิญมันถึงยุคที่ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือเมื่อก่อนนี้เวลาเราไปดูงานแสดงรถยนต์เราก็ก็คือต้องการจะดูที่ตัวรถยนต์นี่แหละมีรถใหม่รถอะไรต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโอกาสที่คนจะได้เจอรถได้สัมผัสรถได้อะไรต่างๆมันมีมากขึ้นมันมีมากขึ้นมันไม่จำเป็นจะต้องไปดูทุกที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าสงสัยว่าทำไมคนถึงลดลงครับโดยเฉพาะอย่างแฟรงค์เฟิร์ตเนี่ยผมมีตัวเลขที่ยืนยันได้เลยนะฮะอย่างปี2015 900,000 คนครั้งต่อมา2017เหลือ500,000กว่าคนแต่พอครั้งล่าสุดเมื่อปี2019เหลือ 500,000 คือลดไปแล้วถ้าผมนึกถึงตอนสมัยผมไปที่นู่นใหม่เนี่ยโอ้บอกว่าเป็นระดับล้านนะล้านกว่าระดับนั้นน่ะล้าน5ล้านมากเลยล้าน8 2ล้านก็มีทีนี้ความเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยอาจจะอย่างที่บอกด้วยว่าคือบทสัญญากับที่แฟรงค์เฟิร์ตเนี่ยนะผู้จัดงานซึ่งเป็นสมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์ของเยอรมันก็คงเปิดแล้วหลายๆเมืองลองมาเสนอคือเขาไม่ได้บอกว่าเพื่อไปจัดแสดงงานรถยนต์เฉยๆนะครับแต่หมายความว่ามีอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่เคยทำแบบนี้อ๋อคือต้องมีอะไรใหม่มีอะไรใหม่อะไรที่ดึงดูดมีวิธียกตัวอย่างนะฮะหลังจากครั้งเปิดเขาที่ละเดือนนึงเราก็ได้ไปที่โตเกียวครับคุณขวัญชัยก็ไปคุณสายยกได้ไปผมก็ไปลักษณะเดียวกันเลยก็เปลี่ยนเลยนะคือจะมีโอกาสให้ผู้คนเนี่ยได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตัวรถหรืออะไรมากกว่าที่เคยครับครับคือไม่ใช่ไปดูแต่รถนะฮะแต่มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสเทคโนโลยีเข้าไปเห็นครับแม้แต่สถานที่ที่จัดเนี่ยจากกลางแจ้งเลยนะเดินเข้าไปนี่เหมือนกับงานวัดเลยนะฮะมีอะไรต่างๆมีกิจกรรมให้ทุกคนได้เข้าไปคือผู้คนเนี่ยที่เข้าไปชมเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องมีปฏิสัมพันธ์กับไอ้สิ่งที่เขาอยากจะไปดูสมัยก่อนก็คือเขาไม่แคร์มาดูเสร็จก็กลับไปอยากซื้อรถก็ไปซื้อที่บ้านคราวนี้พอซื้อที่บ้านเนี่ยไอ้คนที่จะขายรถเนี่ยก็มาออกงานแล้วก็ให้คนมาเลือกพอเลือกเสร็จก็เอากลับบ้านไปไอ้คนที่มาดูก็เลือกรุ่นอยากได้ก็ไปซื้อที่บ้านอีกมันเดี๋ยวนี้เนี่ยการเดินทางก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแพงอ่ะนะคนก็บอกไม่จำเป็นถ้างั้นไม่มาก็ดีกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะความจำเป็นของงานแสดงยนต์ยังมีอยู่ยังมีอยู่เพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ว่าอาจจะลด20-30ยี่ห้อเราได้สัมผัสที่เดียวกันไปที่งานเดียวเราได้เจอรถ28ที่เรามองอยู่นะแต่นี่ว่าเราต้องไปตะเวนไปตามโชว์รูมตามอะไรนะเพราะฉะนั้นเพราะงานนี้ก็ยังมีความหมายยิ่งกว่าสำคัญใช่ครับเพียงแต่ว่าเพื่อที่จะดึงดูดคนมากๆเหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องมีลูกเล่น มีวิธีการนะมีอะไรที่ดึงดูดคนคือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามันต้องจัดเป็นแบบเฟสติวัลใช่ครับมันต้องเป็นงานมหกรรมอ่ะคุณขวัญใจพูดถึงเฟสติวัลเนี่ยผมยกให้ดูได้ครับคือดีทรอยต์ซึ่งเป็นงานอาจจะเรียกได้ว่าสำคัญที่สุดของอเมริกาเนี่ยครับเขาเคยจัดกันเป็นประจำคือเดือนเมษมกราคมไปถึงเราก็เจออุณหภูมิติดลบปีนี้เขาเปลี่ยนนะฮะเขาเปลี่ยนเลยมาจัดเดือนมิถุนายนนะฮะหนีหนาวแล้วการจัดงานเขาก็จะเปลี่ยนที่จะเป็นแบบเฟสติวัลอย่างที่คุณขวัญใจว่าคือเขาจะออกไปจัดกลางแจ้งอาจจะมีเวทีดนตรีด้วยนะฮะมีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็เรากำลังจะรอดูว่ามิถุนายนนี้ฮะมันจะเปลี่ยนว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงฮะแล้วก็เข้าใจว่าแฟรงค์เฟิร์ตที่ว่าเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะแต่ตอนแรกดีเราอยากดูก่อนท่านเองว่าเมืองไหนแน่เมืองไหนคุณชูศักดิ์เชียร์เมืองไหนระหว่างเบอร์ลินระหว่างฮัมบูร์กแล้วก็มิวนิกสามเมืองซึ่งเข้ารอบสุดท้ายนะทั้งสามเมืองเนี่ยผมมีฮัมบูร์กที่ยังไม่เคยไปนะฮะแต่ถ้าโดยความสะดวกโดยอะไรต่างๆเนี่ยผมว่า
ที่ของเราใช่ไหมความรู้สึกของเราความรู้สึกของคนทั่วไปเลยครับทั้งการขนส่งอะไรต่างๆนี่นะมิวนิกมันไม่มีอะไรที่จะสู้แฟรงก์เฟิร์ตได้เพราะแฟรงก์เฟิร์ตเป็นศูนย์กลางของใหม่นี่นะฮะก็มิวนิกนี่ก็น่าจะดีเพราะมิวนิกนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของรถยนต์หลายๆเจ้าเหมือนกันแต่ก็อีกครับคือถ้าไปอยู่ที่มิวนิกเนี่ยสตุตการ์ดก็จะประท้วงหน่อยนะเพราะมิวนิกนี่มันเป็นที่ผลิตรถ BMW สตุตการ์ดที่ผลิตรถเบนซ์ใช่ไหมมีพอร์เช่ด้วยมีพอร์เช่ด้วยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็นะแต่รู้สึกสตุตการ์ดจะหลุดรอบไปแล้วนะรอบหลุดไปแล้วหลุดแล้วเหลือมิวนิกครับเหลือมิวนิกซึ่งที่จริงถ้าจะไม่ให้ต้องว่าลายนู้นปากไปลายนี้เบอร์ลินไปเลยเบอร์ลินไปเลยเบอร์ลินไปเลยลงประเทศไปเลยครับคราวนี้พอไปเบอร์ลินพอไปเบอร์ลินเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อเป็นเบอร์ลินมอเตอร์โชว์ไหมในภาคภาษาอังกฤษเขายังไม่บอกเขาที่เราเรียกแพงเปิดอะไรต่างๆเนี่ยครับคือผู้จัดงานเขาไม่ได้เรียกเขาเองนะพวกเราเรียกเองเราเรียกเองผู้จัดงานเขาเรียกไอเอที่ว่าภาษาเยอรมันซึ่งต่อไปก็เราก็คงเรียกเบอร์ลินมอเตอร์โชว์ก็คือสมมติว่าย้ายไปเบอร์ลินใช่ไอเพื่อความสะดวกเราก็ต้องเรียกอย่างนั้นเราเรียกเบอร์ลินเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะที่เราเรียกชื่อเมืองเป็นชื่องานเนี่ยที่จริงแล้วมีแต่โตเกียวที่มันตรงดังนั้นเจ้าของงานเขาไม่เรียกนะอย่างปารีสมอเตอร์โชว์เนี่ยเขาไม่ได้ชื่อเขามีชื่อเป็นฝรั่งเศสตึ้งผมจำไม่ได้นะครับหรืออย่างเจนีวาก็ไม่ได้เจนีวามอเตอร์โชว์นะก็มีภาษาเขาไว้ใช่เป็นภาษาฝรั่งเศสครับครับเพราะฉะนั้นย้ายไปเมืองไหนก็ไม่ต้องห่วงเราเรียกตามนั้นเราเรียกตามแบบเราเรียกตามนั้นแหละนะครับรูปแบบก็คงจะเปลี่ยนไปตามที่เชื่อว่าเปลี่ยนแน่ฮะเพราะว่าถ้าคนชมรถมาจากระดับล้านหรือ 500,000 เนี่ยนะอยู่เฉยๆเนี่ยถึงแม้จะเปลี่ยนที่ก็ตามมันต้องทำอะไรมันต้องทำอะไรสักอย่างครับนี่ให้ผมอธิบายนิดหนึ่งคือลักษณะของการจัดงานที่พวกเราไปกันเนี่ยนะครับถ้าเราเรียกเป็นภาษาธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการจัดแบบลักษณะ B2B business to business ก็คือเป็นการที่จัดโดยให้ธุรกิจเนี่ยมาสัมผัสกันเช่นคนจะซื้อรถซื้อไปขายนะก็มาดูรถไอ้คนเจ้าของรถที่ผลิตก็เอารถที่ผลิตมาแสดงแล้วก็ซื้อกันแต่ซื้อขายในงานไม่ได้ลักษณะการจัดแบบพวกเราจัดเนี่ย B2C business to customer ก็คือคนที่จะซื้อรถมาในงานซื้อได้เลยมาเลือกสีได้เลยมาเลือกได้เลยว่าต้องการแบบเปิดประทุนหรืออะไรสารพัดเรื่องเลยเพราะฉะนั้น2ลักษณะเนี่ยถ้าเป็น B2B เนี่ยมันจะเป็นอย่างคุณชูศักดิ์ว่าคือมันตอนนี้มันมีแต่แนวลงถ้าไม่ดึงสังคมมามีปฏิสัมพันธ์ด้วยแต่ B2C เนี่ยมันเป็นอยู่แล้วไงพ่อแม่พาลูกมาพาภรรยามาเนี่ยเดินลูกก็ไปซ้อมขับรถแบบเด็กๆนะภรรยาก็ไปซื้อของได้อะไรเงี้ยเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นการให้คนที่มาร่วมงานมีปฏิสัมพันธ์กับงานเพราะฉะนั้นงานลักษณะที่คุณขวัญชัยพูดเนี่ยอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนมากครับอาจจะไม่ต้องเพราะว่าความต้องการของผู้มาชมงานยังมีอยู่ใช่ไหมครับมาสัมผัสรถจริงๆครับเยอะมาดูรถกัน20รุ่นเลยในเวลาปันเดียวนะฮะประหยัดเวลาถ้างั้นจะพูดได้ไหมว่าการเลิกจัดงานที่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยยังไม่ใช่อวสานของงานแสดงไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่บอกคืออะไรที่มันทำมาระดับร้อยปีนะแล้วอยู่ๆบอกเลิกเนี่ยไม่เชื่อครับไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อแต่เขาปรับได้นะปรับได้ปรับทำยังไงคนที่อาจจะไม่เลิกดูไป20 ปีแล้วเอ๊ะเขาเปลี่ยนใหม่นะเราไปดูใหม่ที่อะไรเงี้ยแต่ผู้จัดเห็นได้ข่าวว่าเขาแสดงความรับผิดชอบใช่ไหมพอเขาประกาศว่าเขาไม่จัดแฟรงก์เฟิร์ตเขาลาออกเลยใช่ไหมประธานเขาลาออกประธานลาออกเลยวันนี้แถลงว่าเลิกจัดที่แฟรงก์เฟิร์ตครับครับแถลงเสร็จแล้วก็เลิกลาออกโอ้ลาออกนี่ผมคิดเอาเองนะผมคิดเอาเองคือการที่เขาจัดที่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยครั้งที่แล้วขนาดของงานมันเล็กลงเยอะเลยคือขนาดงานไม่เล็กอะจำนวนตึกเท่าเก่าแต่ว่าตึกปิดไปมันปิดไปเยอะเยอะเลยยกตัวอย่างอย่างเบนซ์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหมัน5ชั้นใช่ไหมในฮอลล์ยักษ์นะฮะปีที่แล้วเนี่ยเหลืออยู่ฮอลล์เดียวอะนอกนั้นเอาเก้าอี้มาตั้งไว้อย่าง BMW ก็มีตัวเลขว่าปีก่อนนี้หมื่นกว่าตารางเมตรปีล่าสุด 30,000 แล้วปีล่าสุดเหลือ 3,000 เหลือ 3,000 อย่างเลขกว่างานเราอีกอ่ะ BMW มา BMW เนี่ยปกติเขาจองฮอล10ที่สร้างใหม่เนี่ยก็มี BMW มี Mini มี Rolls-Royce คือเรียกว่าคือเดียวกันมีแค่นั้นน่ะแต่ปีที่ล่าสุดเนี่ยโอ้โหมีเจ้าอื่นเข้ามาก็เยอะแยะเลยแล้วก็อย่างฮอล
ฮอล3ฮอล4ฮอล5อะไรเงี้ยนะครับเลิกไปเลยฮะไม่มีมีกลายเป็นพวกแอคเซสซอรี่มีอะไรไม่มีรถยนต์อะไรเงี้ยนะครับครับครับเราจะไว้อะไรเขาสักหน่อยไหมสำหรับแฟรงก์เฟิร์ตที่เราไปมาคุณทุศักดิ์30ปีอย่างเงี้ยไม่ต้องไว้อะไรฮะถ้าจะพูดอะไรถึงแฟรงก์เฟิร์ตหน่อยก็คือความสำคัญเนี่ยคือเนื่องจากว่าเยอรมนีเนี่ยยังไงก็ต่างทางด้านเทคโนโลยีรถยนต์เนี่ยก็เขายังเป็นเบอร์หนึ่งหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงถึงย้ายไปจัดที่ไหนเนี่ยนะความสำคัญยังมีอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องตามไปดูนะครับคือถ้าเราจะตามเทคโนโลยีรถยนต์เนี่ยต้องตามที่เยอรมันเนี่ยนะครับแต่เรายังคิดถึงเลยถ้ามองอย่างนี้นะครับมองว่ามันยังมีเทคโนโลยีอย่างที่ของรถไฟฟ้าเนี่ยต่อไปถ้ามันมีความนิยมเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบคือเครื่องยนต์สันดาปภายในมันก็จะค่อยๆสูญสลายไปแล้วรถไฟฟ้าเข้ามาเมื่อนั้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าคนก็ต้องไปดูรถไฟฟ้าอีกก็ได้ไม่รู้นะอาจจะเป็นไปได้ครับถ้าความยิ่งใหญ่ถ้าเอาขนาดใหญ่นะถึงแม้ว่าจะเดี๋ยวนี้โดนจีนแซงครับครับแต่โดยเทคโนโลยีเนี่ยยังไงก็ยังต้องยกให้ทางด้านยุโรปทางด้านเยอรมันแล้วสังเกตไหมว่าตอนระยะหลังเนี่ยพอธุรกิจนี้มันเริ่มลงเนี่ยนะครับจะสังเกตว่ารถยนต์ที่เป็นของสมมุติว่าเป็นของประเทศเยอรมันเนี่ยพอไปออกที่อเมริกาเขาก็ไม่อยากไม่ไปแล้วก็ขณะเดียวกันรถญี่ปุ่นก็ไม่มาเยอรมันรถอเมริกันก็ไม่ไปทั้งสองงานใช่ไหมคืออย่างเอากันแค่ปารีสกับแฮงเกิลซึ่งเดิมสลับกันคนละปีเนี่ยใช่ปรากฏว่ารถเยอรมันก็ไม่ไปฝรั่งเศสรถเยอรมันไม่ไปเยอรมันที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะมีบางยี่ห้อบางยี่ห้อทีนี้ถ้าเราเอาแฟรงก์เฟิร์ตเป็นตัวตั้งเนี่ยเรามองไปถึงงานอื่นเนี่ยงานใหญ่งานอื่นอย่างงานที่ปารีสงานที่เจนีวางานที่เดือนทรายย้ายเดือนแต่อีก 2-3 งานที่เหลือเนี่ยทั้งหมดนี้นะฮะที่รู้สึกว่าจะได้ผลกระทบน้อยกว่าเพื่อนเลยก็น่าจะเป็นเจนีวาเพราะเจนีวาเนี่ยแค่มันเป็นเป็นเวทีที่ว่าทุกเจ้าในโลกเนี่ยกลางคือไปที่นั่นที่นั่นเป็นกลางเนื่องจากสวิตไม่มีบริษัทรถยนต์ตัวเองนะเพราะนั้นเขาว่าแล้วก็ยังเป็นตลาดที่กำลังซื้อสูงอ่ะคือรถขายในชีวิตเยอะนะยี่ห้อไหนก็ไปนะเพราะนั้นก็เลยยังไม่ค่อยมีกันแต่ก็ยังมีผลกระทบเหมือนกันนะคือหายไปบ้างแต่ว่ายังน้อยอยู่แล้วอีกอันนึงที่เป็นข้อดีของสวิตเนี่ยนะครับก็คือเขามีผู้ผลิตไอ้รถที่เป็นรถแต่งอะคอเลสเตอรี่อะไรพวกนี้อันนี้เยอะมากเลยนะแล้วก็แต่ละเจ้าที่มาออกเนี่ยก็จะมีรถที่แปลกๆให้เราเห็นเพราะฉะนั้นตรงนี้เสน่ห์ของมันเนี่ยยังมีอยู่ครับแต่ว่ารายการอื่นๆเนี่ยบอกได้เลยว่าได้รับผลกระทบทุกงานนะครับทุกงานก็คงมีการปรับกันถ้ามองงี้นะคุณชูศักดิ์ศรียศถ้าเรามองที่ญี่ปุ่นก่อนนะครับญี่ปุ่นเนี่ยความจริงผมว่าเขาปรับตัวมาหลายปีแล้วที่เขาย้ายที่ไงจำได้ไหมย้ายจากที่ใหญ่เนี่ยมาที่เล็กลงแต่ชื่อเขาชื่อใหญ่นะแต่ว่าสถานที่เล็กลงบิ๊กไซส์แต่ว่าเล็กลงปัญหาของญี่ปุ่นนี้อาจจะต่างที่อื่นคือเดิมทีเนี่ยญี่ปุ่นก็พยายามส่งเสริมให้คนซื้อรถต่างชาติอะนะรถอเมริกันรถยุโรปรถเกาหลีอะไรนี่พยายามจะทำเหมือนไม่สำเร็จพูดนั้นเขาก็มากันนะฮะช่วงๆเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ยมากันเยอะฮะมากันทั่วโลกอ่ะครับแต่ผลไม่สำเร็จไม่สำเร็จคนญี่ปุ่นนี่ไม่ยอมซื้อรถรักชาติหลังๆนี่ก็เลยค่อยๆหายไปอย่างหลังสุดรถอเมริกันที่เมื่อก่อนนี้มาหลายเจ้าเลยนะหายหมดเลยไม่มีเลยรถยุโรปเกือบหมดนะเหลืออยู่เบนซ์กับเรโนที่มาที่โตเกียวนะและแม้แต่ของญี่ปุ่นเองนะฮะก็ไม่ค่อยเอารถโปรดักชันคาร์มาโชว์แล้วครับคือกลายเป็นโชว์เทคโนโลยีเลยเทคโนโลยีอย่างที่ว่าเอาเรื่องรถว้าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องของโมบิลิตี้เรื่องของไอออโตโนมัสอะไรต่างๆเนี่ยโชว์ในงานแล้วให้คนได้ไปลองนั่งลองอะไรจริงๆเลยนะฮะเนี่ยนี่คือแนวโน้มใหม่ของงานรถยนต์ของญี่ปุ่นขอผมวิจารณ์นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์เนี่ยนะครับที่เขาเลิกจัดที่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยอันนึงที่มันอาจจะซ่อนอยู่ก็คือว่าถ้าเขายังจัดต่อที่แฟรงก์เฟิร์ตซึ่งแฟรงก์เฟิร์ตอยากให้จัดด้วยซ้ำครับเพราะคนเสนอราคามาด้วยเป็นตัวแต่ที่เขาไม่จัดต่อเนี่ยเพราะว่าที่เก่าที่คุณเคยจัดมา70ปีเนี่ยแล้วคุณไปทำอะไรที่มันเล็กลงอย่างเห็นชัดเนี่ยคนก็จะโอ้ปรามาสครับเอ๊ะทำไมเล็กลงอ่ะ
แต่ถ้าเขาไปจัดที่ใหม่เนี่ยไปที่เบอร์ลินเนี่ยเราก็ไม่รู้ก็อาจจะไปยุบสัก5ฮอล์7ฮอล์อะไรนี้ก็ได้เราไม่รู้ไงเพราะเป็นการจัดครั้งแรกของเขามันเหมือนซ่อนความเขินอะรักษาหน้าได้รักษาหน้ารักษาหน้าเอางั้นเรามาติดตามนะครับว่าปีหน้าใช่ไหมปีหน้าจะต้องจัดใช่ไหมว่ามันจะเป็นเบอร์ลินมอเตอร์โชว์หรือมันจะเป็นฮัมบูร์กมอเตอร์โชว์หรือมิวนิกมอเตอร์โชว์อะไรก็ได้เราอยากไปทั้งนั้นนะครับใช่พบกันใหม่ตอนหน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับผ่านทาง facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคําว่า Kanatomi เข้าไปครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคําถามชิงรางวัลประจําสัปดาห์กันแล้วนะครับคําถามประจําสัปดาห์นี้มาจากช่วงจับชีพจรครับคำถามมีอยู่ว่ากิจกรรม New MG Extender 4x4 Driving Experience จัดขึ้นที่สนามทดสอบชื่อว่าอะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาครับที่ facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมต้องแชร์รายการนี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะครับหลังจากนั้นนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องเข้ามาที่ Inbox ของรายการเราทางทีมงานของเราก็จะเข้าไปตรวจสอบนะครับคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยครับของรางวัลจากทางรายการของเราและตอนนี้ครับเวลาของรายการคานาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคานาโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคานาโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ